จากกรณีที่สกอตแลนด์ออกมาเรียกร้องพร้อมทำประชามติย้ายออกจากสังกัดสหราชอาณาจักรและด้วยความวุ่นวายที่จะส่งผลกระทบจากการคว่ำบาตรของผู้นำชาติยุโรปทำให้ประชาชนหลายประเทศออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของตนเองด้วยโดยนิโคลาสเตอร์เจียนนายกรัฐมนตรีสกอตแลนด์ประกาศแผนจะทำประชามติรอบ2เพื่อแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรในวันที่19ตุลาคมปี2023นิโคลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายอาวุโสของสกอตแลนด์เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลสูงสุดของสหราชอาณาจักรเพื่อพิจารณาเรื่องนี้พร้อมทั้งยืนยันจะใช้มาตรการทางกฎหมายที่จำเป็นเพื่อให้การโหวตดำเนินไปได้หากถูกรัฐบาลอังกฤษขัดขวางขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่น่าสนใจเพจ World Update ได้โพสต์ข้อมูลที่สำคัญจากการระบุแหล่งที่มาอย่าง Telegram ถึงความสัมพันธ์ของ2ประเทศว่าสหราชอาณาจักรมั่นคงจัดสกอตแลนด์แข็งข้อไม่ยอมจ่ายส่วยส่งเงินให้ยูเครนสกอตแลนด์เป็นชนชาวสกอตเดิมเป็นราชอาณาจักรสกอตแลนด์จนถึงปีคริสตศักราช1603เมื่อพระเจ้าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์ได้ทรงครองบัลลังก์อังกฤษใช้พระนามว่าพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษจึงมีผลให้ทั้ง2ประเทศมีพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันเรียกว่าการรวมราชบัลลังก์อย่างไรก็ตามรัฐบาลของทั้ง2ยังคงแยกจากกันจนกระทั่งปีคริสตศักราช1707ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีแอนทั้งอังกฤษและสกอตแลนด์ได้รวมตัวกันด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจตามพระราชบัญญัติสหภาพมีผลให้เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรระบบกฎหมายของสกอตแลนด์แยกจากระบบกฎหมายของอังกฤษเวลและไอร์แลนด์เหนืออยู่ในเขตอำนาจศาลต่างหากทั้งในทางกฎหมายมหาชนและเอกชนการคงไว้ซึ่งสถาบันกฎหมายการศึกษาและศาสนาของตนอย่างเป็นอิสระจากสถาบันของสหราชอาณาจักรส่งผลให้วัฒนธรรมสกอตแลนด์และอัตลักษณ์ของชาติสามารถคงความต่อเนื่องได้พื้นที่สกอตแลนด์ครอบคลุม 33% ทางตอนเหนือของเกาะเกรทบริเตนใหญ่มีพรมแดนร่วมกับประเทศอังกฤษทางทิศใต้สกอตแลนด์มีเกาะอีกกว่า790เกาะน่านน้ำสกอตแลนด์มีปริมาณน้ำมันสำรองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปทำให้เมืองแอมเบอร์ดินนครใหญ่สุดอันดับ3ในสกอตแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงน้ำมันของทวีปยุโรปต่อมาเกิดความขัดแย้งขึ้นมานานกว่า10ปีเมื่อรัฐบาลสกอตแลนด์มองว่าทรัพยากรรายได้ในเขตของตนจากพลังงานน้ำมันและก๊าซถูกรัฐบาลกลางอังกฤษนำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหลวแหลกไม่ก่อประโยชน์แท้จริงต่อชาวสกอตแลนด์ส่งผลให้พรรคชาติสกอตของนายกรัฐมนตรีนิโคลาสเตอร์เจียนแห่งสกอตแลนด์ชูนโยบายแยกเอกราชชนะเลือกตั้งโดยเพิ่งแถลงต่อสมาชิกรัฐสภาสกอตแลนด์ว่าจะจัดทำประชามติรอบ2แยกเอกราชออกจากสหราชอาณาจักรในวันที่19ตุลาคมปี2023ช่วงหลังสกอตแลนด์จำนวนมากไม่พอใจการบริหารของรัฐบาลกลางอังกฤษที่ทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อสูงพลังงานน้ำมันก๊าซไฟฟ้ามีราคาแพงมากกระแสแยกประเทศจึงกลับมาร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเกิดความขัดแย้งขึ้นรัวๆอีกครั้งเมื่อรัฐบาลกลางอังกฤษของนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันมีคำสั่งให้รัฐบาลในเครือจักรภพแต่ละเขตปกครองของตนเองจัดงบประมาณส่งส่วนบูรณาการพิเศษรวมกันมากถึง 1,000 ล้านปอนด์ในจำนวนนี้บังคับสกอตแลนด์ส่งเงิน65ล้านปอนด์รัฐบาลเวลส์ส่งเงิน30ล้านปอนด์เพื่อนำเงินส่วนบูรณาการนี้ส่งต่อให้ยูเครนเป็นค่าซื้ออาวุธจากบริษัทอุตสาหกรรมสงครามอังกฤษและสหรัฐแต่อ้างบังหน้าให้ดูดีว่าเงินส่วนหยาดเหงื่อแรงงานจากภาษีชาวสกอตแลนด์จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของยูเครนเพราะปัจจุบันกองทัพอังกฤษกำลังฝึกทหารยูเครน450คนยิงปืนใหญ่บนเกาะอังกฤษแต่รัฐบาลสกอตแลนด์แข็งข้อต่อคำสั่งรัฐบาลกลางอังกฤษโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสกอตแลนด์ได้ปฏิเสธคำสั่งโดยไม่ชอบนี้โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลสกอตแลนด์วางแผนที่จะใช้จ่ายเงินจำนวนนี้กับระบบสาธารณสุขและการศึกษาของคนสกอตแลนด์เองไม่ใช่เพื่อคนชาติอื่นตามกฎหมายการใช้จ่ายด้านความช่วยเหลือทางทหารกับต่างประเทศเป็นบทบาทของรัฐบาลกลางอังกฤษไม่ใช่รัฐบาลในเครือจักรภพสรุปรัฐบาลอังกฤษทั้งแตกแต่หน้าใหญ่เลยขอส่วยเพิ่มจากรัฐบาลในเครือเพื่อรวบรวม 1,000 ล้านดอลลาร์ส่งต่อให้ยูเครนให้วนกลับมาซื้ออาวุธจากบริษัทนายทุนพักในอังกฤษสหรัฐอีกที